นับสนุนการค้นพบประสบการณ์ใหม่โดย King Powerนี่ฮาวรายการโต๊ะจีนอาราเวอร์แล้วก็เฟรนฟรายมาแล้วล่ะค่ะรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับคำศัพท์ภาษาจีนและประโยคภาษาจีนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ล้ง1919ค่ะสำหรับใครที่เคยล่องเรือชมคมงามของแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งอาจจะต้องเคยเห็นพื้นที่เก่าแก่นี้บ้างใช่ไหมล่ะคะหรือว่าใครที่กำลังวางแผนจะมาเนี่ยอาจจะต้องเซิร์ชหาข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนจะได้ไม่หลงทางมาเข้าคำศัพท์ภาษาจีนกันวันนี้ดีกว่าค่ะคำว่าแผนที่ในภาษาจีนพูดแบบนี้ตี่ถูแผนที่เรียนรู้คำว่าแผนที่ไปแล้วนะคะตอนนี้แถมให้อีกหนึ่งคำค่ะสำคัญสำหรับนักเดินทางมากๆเลยนะคะซึ่งก็คือคำว่าทิศทางภาษาจีนพูดแบบนี้ฟังเชียงทิศทางค่ะจะมีแผนที่แล้วก็รู้ทิศทางในบางทีเราอาจจะไปไม่ถูกนะคะต้องอาศัยคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆมาบอกทางค่ะซึ่งในภาษาจีนถ้าเกิดเราอยากจะถามว่าฉันอยากไปที่นี่พูดแบบนี้ได้เลย我想去这里我想去这里ที่นี่我想去这里ฉันอยากไปที่นี่ค่ะพูดถึงทิศทางทำให้เฟนฟายนึกถึงประเทศหนึ่งค่ะนั่นก็คือไอซ์แลนด์ที่เขาบอกว่าแสงเหนือที่ไอแลนด์สวยมากๆเลยแต่ถึงแม้ว่าเราจะยืนในตำแหน่งและทิศทางที่ดีแล้วแต่โชคไม่ดีฟ้าปิดอาจจะอดสัมผัสความสวยงามของแสงเหนือได้ค่ะหรือถ้าเกิดใครไปเราโชคดีเนี่ยประสบการณ์นั้นคงเป็นประสบการณ์ที่ไม่รู้ลืมเลยค่ะทบทวนคำศัพท์กันค่ะตี่ถูแผนที่ฟังเชียงทิศทางยังไงก็อย่าลืมนำคำศัพท์และประโยคภาษาจีนที่เรียนรู้ในวันนี้ไปใช้กันด้วยนะคะจะได้ไม่ลืมวันนี้หมดเวลาของรายการโต๊ะจีนอาราเวอร์แล้วค่ะขอขอบคุณ King Power ที่สนับสนุนการเดินทางและการเรียนรู้ภาษาจีนกลางเป็นไปลาไปก่อนแล้วจีเจียน